ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ที่ Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาเนี่ยก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนจะบอกว่าเผือกช่วงเดือน10เป็นเผือกที่อร่อยจริงอยู่ค่ะช่วงเดือน10เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเผือกอร่อยที่สุดเพราะว่าคนจีนโบราณเขาบอกกันว่าช่วงไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาจะมีเผือกลูกเล็กๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าเผือกลูกเล็กๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมมากกว่าเผือกปกติใกล้ช่วงไหว้พระจันทร์แล้วคุณผู้ชมลองไปหาซื้อมาลองชิมกันดูได้วิธีการเลือกเผือกง่ายๆเนี่ยนะคะก็ดูหัวที่จับขึ้นมาเสร็จแล้วเขามีน้ำหนักจากนั้นเนี่ยก็กดค่ะใช้มือกดเบาๆแล้วก็ดูอุ๊ยมีแมงเจาะมีอะไรไหมเผือกที่ดีเนี่ยเมื่อหั่นออกมาเสร็จแล้วควรจะมีใยสีม่วงๆแบบนี้ขึ้นมาเผือกดิบมีสารพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถกินดิบๆได้นะคุณผู้ชมที่สำคัญนอกเหนือจากสารพิษแล้วเนี่ยนะคะเผือกดิบก็จะค่อนข้างเป็นอันตรายเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะคันมากๆได้เวลาถ้าต้องทำอะไรเกี่ยวกับเผือกดิบเนี่ยก็จะใส่ถุงมือค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆแบบใส่เสร็จแล้วมันยังมีอะไรที่แบบน้ำหรืออะไรที่เข้าไปก็แนะนำให้พอกเกลือแล้วก็ล้างไม่ไหวจริงๆก็ไปอาบน้ำอีกสักรอบนึงมันก็จะช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมเมนูของเราวันนี้เนี่ยนานาบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่คนชอบทานเผือกชอบมากๆรองจากข้าวอบเผือกเวลาไปกินภัตตาคารจีนส่วนมากหลายครั้งก็จะรู้สึกว่าของหวานปิดท้ายถ้าได้เป็นเผือกหิมะนี่จะต้องเป็นมื้อที่ฟินมากๆวันนี้นานามีสูตรเด็ดที่รับรองว่าใครทำก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันกับเมนูเผือกหิมะค่ะคนส่วนผสมจากนั้นเราเห็นเขาฟูแบบนี้ปิดไฟนะคะแล้วเราก็ใส่เผือกของเราลงไปเผือกหิมะที่ดีควรจะเกาะทั้งชิ้นของเผือกเราช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูสเต๊ะเจวิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลปี๊บน้ำน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอส่วนผสมข้นขึ้นให้ปิดไฟยกลงใส่พริกขี้หนูแห้งทอดบ่นหยาบคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเย็นแล้วตักใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงคั่วป่นหยาบเตรียมไว้เป็นน้ำจิ้มใส่ผงหมักสเต๊ะราโลโบน้ำและกะทิลงในภาชนะใส่โปรตีนเกษตรชนิดแผ่นกลมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนำสเต๊ะเจมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นนำมาเสียบไม้และนำไปย่างจนสุกแต่ใส่ภาชนะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต๊ะเจเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้ชีสทอดมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังไส้ชีสทอดวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะใส่มอสซาเรลล่าชีสขูดตามด้วยแฮมไก่โรยพาเมซานชีสขูดบีบสลัดครีมให้ทั่วจากนั้นทาขอบขนมปังด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นมาประกบเข้าด้วยกันกดด้วยถ้วยให้ขนมปังติดกันสนิทใช้มีดตัดขอบขนมปังเตรียมไว้นำขนมปังที่เตรียมไว้จุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตก
ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันปาล์มปลามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ